สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่4 6เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทนำนะครับของการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อเป็นการทบทวนนะครับและให้ทราบความหมายของอนุพันธ์และปริพันธ์ที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทราบแนวคิดนะครับของการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งจากนั้นนะครับ พอจะทราบระเบียบว,วิธีการประมาณค่าของปริพันธ์ของฟองังก์ชัน1ตัวแปรนะครับแล้ววัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือพอให้เห็นนะครับบทประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับเราลองมาทบทวนความหมายของอนุพันธ์กันก่อนนะครับอนุพันธ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่สนใจณขณะใดๆนะครับหรือณขณะใดขณะหนึ่ง ถ้าเรามีฟังก์ชัน yx นะครับแทนได้ด้วยกราฟสีฟ้านะครับอนุพันธ์ของ y ที่จุด x 0นะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้อ่านว่า y prime ที่จุด x 0นะครับหรือจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ dy by dx ที่จุด x 0ซึ่งมีนิยามโดยลิมิตของค่า y ที่จุด x 0บวก h นะครับ ลบด้วย y ที่จุด x 0หารด้วย h และพิจารณาเมื่อลิมิตของ h เข้าใกล้0นะครับหรืออนุพันธ์ของ y เทียบ x ที่จุด x 0กนคือมองผลต่างของค่า2ค่านี้เมื่อความกว้างช่วงตรงนี้มีค่าเล็กมากๆนะครับจนกระทั่งเปรียบสเสมือนว่าเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่จุดนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็คือนิยามของอนุพันธ์ ในทางคณิตศาสตร์นะครับเราลองมาดูความหมายนะครับของอนุพันธ์นะครับของตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีรถคันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับได้ระยะทางต่างๆที่เวลา t เท่ากับ0เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เวลา t เท่ากับ1ได้ระยะทาง10นะครับที่เวลา t เท่ากับ2ได้ระยะทาง20ถ้าเรามาพลอต กราฟระหว่าง s คือระยะทางกับ t คือเวลานะครับจะได้กราฟเป็นเส้นตรงดังนี้นะครับถ้าเราหาฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้3จุดจะได้เป็นเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงที่แทนข้อมูลชุดนี้ก็คือ s t เท่ากับ1 0 t นะครับถ้าเราหาการเปลี่ยนแปลง ds by dt โดยใช้นิยามนะครับก็แทนค่าไปรเรื่อย จะได้ ds by dt มีค่าเท่ากับ10นะครับดังนี้ซึ่งก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเทียบกับเวลามีค่าเป็นค่าคงที่เท่ากับ10นะครับซึ่ง ds by dt นะครับการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเทียบกับเวลามีความหมายก็คือความเร็วแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว v นะครับ v ในกรณีนี้ก็คือความเร็วของรถมีค่าเป็นค่าคงที่เท่ากับ10นะครับ เราสามารถนะครับหาอนุพันธ์ของ s ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือโดยใช้สูตรครับอันนี้เป็นสูตรเบื้องต้นที่เราเรียนในวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะครับถ้าเราหาอนุพันธ์ของ s เทียบ t ก็จะได้เป็น ds by dt เท่ากับ10 t ยกกำลัง0ก็คือ10นั่นเองก็จะได้เท่ากับการหาอนุพันธ์ของ s เทียบ t โดยใชนิยามนะครับเพราะฉะนั้น ในกรณีที่เรามีฟังก์ชันกำหนดมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นได้โดยง่ายโดยใช้สูตรนั่นเองนะครับหรือในกรณีที่กราฟระหว่างระยะทางเทียบกับเวลาอยู่ในรูปของ t ยกกำลัง3นะครับถ้าเราหาอนุพันธ์ของ s เทียบ t FT, ซึ่งคือความเร็วจะได้มีค่าเป็น 3t ยกกำลัง2นะครับ หมายความว่าความเร็วของการเคลื่อนที่ในกรณีนี้มีค่าเป็น3 t มยกกำลังสองขึ้นกับ T นะครับไม่ได้เป็นค่าคงที่เหมือนกรณีก่อนหน้านะครับรถก็จะมีความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีค่าเป็นค่าคงที่ดังนั้นนะครับอนุพันธ์ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่เราสนใจนะครับณนะขณะในขนดขณะหนึ่งหรือถ้าเราเจอ ฟอร์มรูปทั่วๆไปแบบนี้นะครับดิฟสี่เหลี่ยมเทียบสามเหลี่ยมนะครับก็จะหมายถึงอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของสี่เหลี่ยมเทียบกับสามเหลี่ยมณนะขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับที่สามเหลี่ยมมีค่าเป็นค่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเขียนเป็น dm d y dt ที่ t เท่ากับ T ศนะครับเมื่อ m คือมวลของวัตถุบางอย่างทีแทนเวลา dm by dt ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของมวลต่อเวลาเมื่อ t เท่ากับ t ศตรงนั้นนะครับหรือถ้าเรามองเป็น dv by dt v คือความเร็ว t คือเวลาการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อเวลาก็คือความเร่งนะครับที่ t 0นั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับเวลาแต่เราทราบแล้วว่าความเร็วก็คือ ds by dt เพราะฉะนั้น dv b dt ก็คือ หาอนุพันธ์ของ s เทียบ t สองครั้งก็คือความเร่งแทนด้วยตัว a นั่นเองนะครับโดยทั่วไปนะครับดังที่กล่าวแล้วถ้าเรามีฟังก์ชันกำหนดมาให้นะครับอาจจะเป็นฟังก์ชัน u หรือฟังก์ชัน y ใดๆนะครับเราสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นนะครับเทียบกับตัวแปรอิสระได้โดยใช้สูตรซึ่งมีสูตรต่างๆมากมายนะครับสูตรผลคูณผลหารอะไรต่างๆนะครับตัวอย่างเช่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน u เมื่อกำหนดฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับในกรณีนี้เราก็ใช้สูตรผลคูณก็จะได้ตามนี้นะครับเราสามารถหาการเปลี่ยนแปลงหรือ du dt ที่จุดใดจุดหนึ่ง t ได้เลยโดยการแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าออกมานะครับอย่างเช่นกราฟรูปเดิมนะครับ ut เท่ากับ s i n 2t คูณด้วย t ถ้าเราต้องการหาการเปลี่ยนแปลงของ u เทียบ t ในขณะที่ t เท่ากับ3แทนค่าลงไปในสมการเมื่อกี้นะครับได้เป็นค่านี้นะครับก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของ u ในขณะนี้มีค่าเป็น5.4816มีค่าเป็นบวกนะครับในกรณีนี้อาจจะหมายถึงค่าความชันหรือค่าส l o p ของฟนะังก์ชัน u ณจุด t เท่ากับ3นะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับในกรณีที่เราไม่มีฟังก์ชันนะครับแต่เรามีข้อมูลเป็นจุดดังเช่นจุดพวกนี้นะครับถ้าเรามีข้อมูลเป็นจุดอย่างเช่นเป็นข้อมูลคู่ลำดับ u กับ t ลักษณะแบบนี้เราต้องการหาการเปลี่ยนแปลงนะครับของ u เทียบ t จะทำได้ไหมณนะที่ t เท่ากับ3นะครับ เราก็อาจจะใช้สูตรการประมาณอนุพันธ์นะครับได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีข้อมูลคู่ลำดับแบบนี้ t กับ u มีข้อมูลคู่ลำดับแล้วก็มาพลอตเป็นจุดต่างๆตามนี้นะครับถ้าเราต้องการหาการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ du by dt ที่จุด t ศูนย์เนี่ยเราอาจจะประมาณการเปลี่ยนแปลงหรืออนุพันธ์ของ u ที่จุดนี้โดยใช้ข้อมูลณจุด t ศนย์วก h คือจุดนี้ลบด้วย ข้อมูลที่จุดนี้หารด้วยความกว้างช่วง h ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะประมาณค่าของอนุพันธ์ของข้อมูลจุดนี้ได้ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่านี้เทียบกับค่านี้นะครับณนะจุดใดจุดหนึ่งจะทําได้อย่างไรนะครับในวิชานี้นะครับระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมาณค่าอนุพันธ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ข้อมูลจุดข้างๆ้างนั้น เพื่อช่วยในการประมาณอนุพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงที่จุดนั้นได้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันในตอนต่อๆไปนะครับถึงสูตรการประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันของของข้อมูลนะครับณจุดนั้นซึ่งก็มีหลายสูตรแล้วเราก็ต้องสามารถวิเคราะห์นะครับค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้ถัดมานะครับอีกหัวข้อหนึ่ง ในบทนี้ก็คือเรื่องการหาปริพันธ์นะครับการประมาณค่าปริพันธ์ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่เราจะต้องเรียน,นกันในวิชานี้นะครับโดยทั่วไปการหาปริพันธ์เนี่ยมี2แบบก็คือการหาปริพันธ์แบบไม่จํากัดเขตหรือ Indefinite integration นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการหาปริพันธ์จากัดเขต Definite integration นะครับ ถ้าเป็นการหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับเราก็จะมักเป็นการอินทิเกรตนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันอะไรบางอย่างออกมานะครับแต่ถ้าเป็นการหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตนะครับเ e ฟ n t นิ r อินทิกรเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีความหมายความหมายนั้นก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับอย่างเช่น ถ้าเรามีฟังก์ชัน f แสดงใด้วนสเส้นสีฟ้านะครับถ้าเราพิจารณาอินทิกรัลจำกัดเขตของ f จาก a ไปยัง b นะครับคำนวณออกมาจะได้เลขเลขหนึ่งนะครับเลขนั้นมีความหมายก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับของฟังก์ชันแล้วก็พื้นที่นั้นอยู่เหนือแกน x ตรงนี้นะครับหรือเป็นพื้นที่ระหว่าง f กับแกน x นั่นเองนะครับ ในกรณีที่ฟังก์ชัน f มีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับแต่เราทราบว่ามันมีค่าเป็นเลขใดเลขหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคการประมาณค่าปริพันธ์เชิงตัวเลขที่เราก็จะได้เรียนกันในบทนี้นะครับในตอนต่อๆไปนะครับซึ่งก็มีหลายระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบนะครับ หรือค่าเชิงตัวเลขของค่าอนิกราะที่เราสนใจได้นะครับระเบียบวิธีที่เราจะศึกษากันในบทนี้นะครับในตอนถ,ถัดไปนะครับก็จะมีระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแาพีซอดอลในตอนถัดไปหลังจากน,นั้นก็จะเป็นระเบียบวิธีซิมสันนะครับแล้วก็ระเบียบวิธีสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันในบทนี้ก็คือระเบียบวิธีของเกาโคเดเจอร์นะครับ ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันในวิชานี้นะครับเราก็จะได้ทราบถึงที่มาของแต่ละวิธีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขีเขยนโปร,โกรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้นะครับของแต่ละระเบียบว,วิธีตัวอย่างในทางประยุกต์นะครับอย่างเช่นรูปนี้ ใน2มิตินะครับมองใน2มิติด้านล่างเป็นฝายนะครับน้ําคือบริเวณนี้ไหลาจากซ้ายไปขวาด้านบนคือผิวน้ํานะครับก็มีความสนใจว่าการเติมของออกซิเจนนะครับจากอากาศสู่ผิวน้ําด้านล่างเนี่ยสามารถคํานวณได้นะครับและอัตราการเติมของออกซิเจนนะครับจากอากาศสู่ น้ำด้านล่างเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผิวน้ําเรามักจะไม่ทราบเ,เส้นนี้ว่าแทนด้วยฟังก์ชันอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถหาหาเส้นนี้ได้และหาฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนได้แล้วถ้าเราเรา,เราทราบเส้นนี้ซึ่งมีฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนได้นะครับเราก็สามารถเอาสองฟังก์ชันลบกันแล้วเราก็อินทิเกรตจากจุดนี้มายัางจุดนี้ ก็จะทําให้เราสามารถประมาณนะครับค่าพื้นที่ที่เราสนใจตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนําพื้นที่นี้ไปคํานวณหาอัตราการเติมออกซิเจนนะครับให้ต่อไปปัญหานี้เป็นปัญหาทีอา่อยู่ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับก็คือถ้าเราทราบฟังก์ชันตัวบนนะครับผิวน้ําซึ่งอาจจะหาได้โดยใช้เทคนิค การประมาณค่าภายในช่วงหรือ i n t e r อร์ a t i o n เนะครับเก็บข้อมูลมาส่วนด้านล่างนี้ก็คือ v ีเนะครับไฟล์แล้วก็จะทราบรูปร่างอยู่แล้วนะครับ f2 แล้วเราก็จะทราบ f1 แล้วก็หามาจากการตรวจวัดนะครับจุด a จุด b ก็เป็นระยะทางซึ่งเราทราบอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะคำนวณหรือประมาณค่าของอินทิกรัลนี้เชิงตัวเลขได้ก็จะสามารถทราบถึงพื้นที่ผิวพื้นที่หน้าตัด จะทราบถึงพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้คำนวณอย่างอื่นต่อได้นะครับหรืออย่างเช่นถ้าเรามีวัตถุรูปทรงหน้าตาแบบนี้นะครับความสูง h อยากจะทราบว่ามีปริมาตรเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะใช้วิธีออมาวางให้ขนาดนับแกน x นะครับแล้วใช้วิธี t h i s method นะครับก็ช่วยในการ คำนวณหาค่าปริมาตรของรูปทรงนี้ได้นะครับก็เป็นการหาอินทิกรัลจำกัดเขตจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับตามความสูงของมันแล้วก็เป็นการอินทิเกรต π f x เกกำลังสองนะครับในกรณีที่ขอบด้านข้างของรูปทรงมีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะไม่สามารถอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ได้โดยตรงนะครับเราก็อาจจะใช้เทคนิคการประมาณค่าอินทิเกรชัน 3แบบเลือกมาแบบใดแบบหนึ่งที่เราจะได้เรียนกันต่อไปเพื่อช่วยในการประมาณค่าอินทิกรัลตรงนี้และก็สุดท้ายจะทำให้เราทราบปริมาตรของรูปทรงนั้นนะครับโดยสรุปนะครับในตอนนี้เป็นตอนบทนำของเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขนะครับเราก็พอจะทราบความหมายนะครับของอนุพันธ์และปริพันธ์กันบ้างแล้วนะครับ แล้วเราก็พอจะทราบถึงระเบียบวิธีการประมาณค่าปริพันธ์1ตัว8ที่เราจะได้เรียนกันต่อไปก็มีอยู่3วิธีนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับก็จะกล่าวถึงการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1นะครับแล้วเราก็จะได้เรียนการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่สูงขึ้นนะครับและในวิดีโอถัดไปอีกก็จะเป็นเรื่องการประมาณค่าปริพันธ์นะครับแล้วในแต่ละวิดีโอก็จะมีเรื่องของ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณด้วยก็เดี๋ยวพวกเราไปติดตามกันตอนต่อไปนะครับ